สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลับมาที่บ้านฮีโร่ฟอร์มของเราอีกครั้งนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักการเตรียมตัวให้กับน้องฟอร์มนะครับของเราก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับและวันนี้นะครับมีน้องที่ต้องเดินทางถึง8ตัวกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนที่เราจะส่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมของน้องฟอร์มเราแล้วเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมของบล็อกการติดน้ำอาหารต้องมีขนมมีอะไรยังไงหลายท่านยังไม่เคยทราบนะครับว่าอย่างเวลาเราจะส่งน้องปอมไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมเขายังไงเตรียมอุปกรณ์อะไรแบบไหนนะครับหลายคนคิดว่าจะต้องวางยาสลบไหมแล้วจะมีอาหารมีน้ำให้กินมีคนคอยดูแลหรือเปล่าวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเราจะเตรียมความพร้อมแบบไหนและจริงหรือไม่ที่จะต้องกินยานอนหลับว่าฉีดยานอนหลับให้สุนัขก่อนเดินทางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคอุปกรณ์เราแน่นอนต้องมีไซส์บล็อกซึ่งจะบอกอย่างนี้ครับว่าขนาดของบล็อกเนี่ยมันก็จะมีหลายไซส์หลายแบบมากทั้งแบบใหญ่แบบเล็กแบบนี้นะครับซึ่งยิ่งถ้าไซส์น้องปองของเราตัวโตเราก็ต้องใช้บล็อกที่ใหญ่เพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายสามารถกลับตัวได้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างอย่างอันนี้นะครับก็จะมีเป็นผ้ารองเรียบร้อยด้านในใช่ไหมครับผมก็จะมาเตรียมการติดขวดน้ำนะครับติดอาหารให้กับน้องเขานะครับโอเคแบบนี้เราก็จะวัดว่าเราจะประมาณไหนนะครับสังเกตว่าบางตรงเนี่ยผมก็จะติดตะข่ายแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจับสุนัขของเรานั่นเองนะครับสำหรับน้องปอมที่เดินทางนะครับน้องที่จะพร้อมเดินทางก็อายุ4เดือนขึ้นไปสำหรับโซนอเมริกานะครับกฎแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะใส่อาหารนะครับและอย่างนึงต้องติดขวดน้ำปกติขวดน้ำเนี่ยสามารถติดขวดเดียวได้นะครับแต่ว่าอย่างของเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราก็จะใช้2ขวดนะครับเพื่อแบบน้องเดินทางเผื่อดีเลย์เผื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะติด2ขวดแบบนี้นะครับส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยเราก็จะใช้น้ำวิตามินนะครับผมที่เป็นตัวมีวิตามินในตัวด้วยนะครับเราจะให้เขานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะติดแล้วก็จะวัดว่าเราจะประมาณไหนขวดน้ำเข้าไปนะการติดขวดน้ำจุกน้ำเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าใช้ยี่ห้อไหนถึงจะดีนะครับผมต้องทดลองด้วยนะครับว่าน้ำมันไหลออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะอันตรายมากๆนะครับเขาเดินทางประมาณเกือบ48ชั่วโมงเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่ต้องระวังมันก็จะติดแบบนี้โดยน้ำที่เราใช้เราก็จะใช้น้ำพวกเป็นน้ำวิตามินนะครับมีแร่ธาตุมีวิตามินนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่เพลียเวลาเดินทางนะครับไปแบบนี้เลย
ติดน้ำ2ขวดนะครับแต่จริงๆเขาไม่มีขวดนะครับก็จะต้องติดขวดหรือ2ขวดนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความเซฟของลูกๆของเราเราก็จะติด2ขวดไปเลยนะครับผมเราไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปเลยเพราะว่ากว่าจะเดินทางนะครับใช้เวลานานเหมือนกันให้แน่นนะจริงๆเราจะรัดสายเคเบิลไทยอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่อาหารเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะใส่อาหารเข้าไปให้เต็มเลยเพราะว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยเขาก็จะได้ทานอาหารนะครับเราก็จะใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะครับอีกอย่างเพื่อความเซฟนะครับก่อนจะส่งเนี่ยผมก็จะเอาขนมเข้าไปข้างในให้เขานิดนึงนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะใช้คือหัวใจสไลด์นะครับหัวใจไก่นะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่ก็จะเหลือเป็นการติดท่อเทียนระหว่างการเดินทางเดี๋ยวเราก็จะวัดว่าเราจะติดประมาณต้องประมาณนี้นี้นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับสำหรับใส่เป็นตัวที่รัดนะครับเป็นที่รัดกลวยเทอาหารอีกทีนึงนะครับขอมาถึงหรือเปล่าเราก็จะติดตัวกลวยตัวนี้นะครับเป็นตัวยื่นอาหารเข้าไปอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราใส่อาหารตรงนี้เนาะก็เสร็จอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องแพ็คขวดน้ำเล็กๆด้วยนะครับกับอาหารที่เราแบ่งเป็นห่อแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับที่หลังบ็อกซ์แรปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะเป็นบล็อกหน้าตาแบบนี้นะครับแต่จะแน่ที่เราจะให้เด็กๆเดินทางซึ่งจะไม่เหมือนกับการเดินทางระหว่างข้ามจังหวัดหรือว่าในประเทศนะครับนี่จะเป็นการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมของบล็อกแบบนี้นะครับแผ่นซับชีฟจะใช้เป็นแผ่นซับชีฟหรือใช้เป็นผ้าก็ได้ข้างในให้เรียบร้อยนะครับให้เขานะครับโอเคแล้วก็ตัวขนมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตอนช่วงท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับเรียบร้อยโอเคภารกิจต่อไปนะครับจะต้องทำทั้งหมดนี้นะครับแบบนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
ับหลังจากเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะพาเด็กๆขึ้นรถกันนะครับผมเพื่อที่จะไปสนามบินนะครับเตรียมตัวบินนะครับส่งโดยคาร์โก้นะครับแล้วไปที่สุวรรณภูมินะครับหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็พวกขนมและก็อาหารเนี่ยเราจะไปเติมไว้ที่สนามบินนะครับผมนะเรียบร้อยสำหรับไฟเดินทางดังนั้นสรุปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราเตรียมตัวเด็กๆขึ้นเครื่องเนี่ยเราไม่ได้วางยาสลบหรือให้กินยาอะไรนะครับเราต้องมีอาหารมีน้ำดื่มติดให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับการใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็บล็อกจะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการกลับตัวให้อยู่ได้อย่างสบายตัวมีแผ่นรองซักฉี่อะไรข้างในให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลายคนอาจจะไขข้อสงสัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมตัวเด็กๆเพื่อเดินทางขึ้นเครื่องบินบินไปต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับเผื่อใครจะใช้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก็ได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ